สวัสดีค่ะมิเชลจาก iMac Dojo ค่ะวันนี้จะมาสาธิตกลมวยแก้เชิงศอกทั้งหมด5ท่านะคะเป็นเทคนิคลูกไม้ถ้าใครเข้ามาดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้านล่างด้วยนะคะเชิญรับชมได้เลยค่ะกลมวยแก้เชิงศอกท่าที่1พระรามยันสอนคือการก้าวหรือสืบเข้าวงในพร้อมใช้มือผลักหรือชกไปที่หัวไหล่ของคู่ต่อสู่กลมวยแก้เชิงศอกท่าที่2พระรามฟาดสอนคือการก้าวพร้อมสืบเข้าวงในใช้มือข้างเดียวที่ศอกมาตีฟาดไปที่ข้อพับของคู่ต่อสู้พร้อมกับตามด้วยศอกหลังกลมวยแก้เชิงศอกท่าที่3พระรามปัดสอนคือการก้าวพร้อมสืบออกวงนอกปัดศอกคู่ต่อสู้ตามแรงศอกไปแล้วตามด้วยอาวุธอื่นอาจจะศอกหรือเข่าก็ได้กลมวยแก้เชิงศอกท่าที่4พระรามหักศอนกลมวยนี้ใช้รับศอกตัดหรือศอกเหวี่ยงให้เอามือด้านนอกตะปบข้อศอกมือด้านในจับที่ข้อมือพร้อมกับสืบฉากออกวงนอกและหักศอกทิ้งมวยแก้เชิงศอกท่าที่5พระรามน้าวสอนใช้รับศอกที่ขว้างมาจากด้านบนโดยย่อเข่าให้ต่ำลงเพื่อซับแรงก่อนแขนยันศอกไว้พร้อมกับชกหมัดตรงไปที่หน้าคู่ต่อสู้อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ